พบกันอีกครั้งนะคะสำหรับรายวิชาทัศนศิลป์ชั้นปฐมศึกษาปีที่2ค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่4ศิลปินรุ่นจิ๋วนั่นเองค่ะและว,วันนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวาดภาพเกี่ยวกับครอบครัวนั่นเองค่ะและเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาการเรียนรู้ของเราในวันนี้ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามารู้จักกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกันก่อนเลยนะคะ มาตรฐาหนึ่งค่ะสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าง,งานทัศนศิลป์ถ่ายทอดความรู้สึกและความคิดต่อง,งานศิลปะอย่างอิสระค่ะชื่นชมแล้วก็ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันค่ะต่อไปนะคะตัวชีวัดค่ะข้อที่1ค่ะสามารถวาดภาพนะคะถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตนเองและเพื่อนบ้านได้ข้อที่2นะคะ เลือกงานทัศนศิสินนะคะและบรรยายถึงสิ่งที่มองเห็นรวมถึงเนื้อหาเรื่องราวค่ะและจุดประสงค์ในการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะข้อที่1ค่ะสามารถอธิบายลักษณะการวาดภาพเกี่ยวกับครอบครัวได้อย่างถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับครอบครัวได้อย่างสวยงามค่ะและข้อที่3นะคะชื่นชมและเห็นความสำคัญ ของการวาดภาพครอบครัวนั่นเองค่ะและก่อนที่เราจะเข้าสู่เนะะื้อหาการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะในครั้งก่อนนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยเยี่ยมมากเลยค่ะใช่แล้วค่ะเราเรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานการวาดภาพคนนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนะะื้อหาเรามาลองทบทวนความรู้กันหน่อยนะคะมาเริ่มเลยค่ะนักเรียนเห็นภาพ วาดอะไรกันบ้างคะใช่แล้วค่ะภาพแรกเป็นภาพวาดเกี่ยวกับตนเองนั่นเองภาพที่2ค่ะเป็นการวาดภาพเกี่ยวกับอะไรคะใช่แล้วค่ะเป็นการวาดภาพเกี่ยวกับครอบครัวนั่นเองค่ะแล้วภาพที่3ามนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะภาพที่3นะคะก็เป็นการวาดภาพเพื่อนบ้านนะคะหรือว่าชุมชนของเรานั่นเองค่ะซึ่งเรานะคะก็สามารถที่จะวาดภาพถ่ายทอดความคิดนะคะ ความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องราวของตนเองนะคะหรือว่าเรื่องราวของครอบครัวและเรื่องราวของเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ชิดนะคะได้อย่างสนุกสนานเลยค่ะเอาละคะ่ะต่อไปมีกิจกรรมมาให้นักเรียนนะคะลองช่วยครูจับคู่นะคะรูปร่างใบหน้าของคนในแต่ละภาพดังต่อไปนี้ค่ะเราเห็นภาพใบหน้าของใครบ้างเอ่ยเก่งมากเลยค่ะภาพแรกผู้ชายนั่นเองค่ะภาพที่สอะคะ ใช่แล้วค่ะผู้หญิงค่ะภาพต่อไปล่ะคะเราเห็นผู้ชายนั่นเองและภาพคนสุดท้ายคือผู้หญิงนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยจับคู่ให้คู่หน่อยสิคะภาพแรกค่ะผู้ชายเป็นรูปร่างเก่งมากเลยค่ะวงรีนั่นเองผู้หญิงคนนี้ล่ะคะเยี่ยมมากเลยค่ะวงกลมนั่นเองค่ะแล้วผู้ชายคนต่อไปล่ะคะ เยี่ยมเลยค่ะใช้แล้วรูปร่างสี่เหลี่ยมนั่นเองและรูปสุดท้ายค่ะผู้หญิงรูปสุดท้ายเป็นรูปร่างเยี่ยมมากเลยค่ะรูปร่างสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยนะคะเรามาดูภาพกันต่อนะคะอ่าใบหน้าต่อไปนี้นะคะแสดงถึงวัยใดบ้างคะอ่าภาพแรกเยี่ยมเลยค่ะวัยทารกนั่นเองภาพที่สองนะคะใช่แล้วค่ะวัยเด็กนั่นเอง ภาพที่สามนะคะอ่าดูแล้วเป็นวัยหนุ่มสาวนั่นเองเยี่ยมมากเลยนะคะภาพต่อไปดูมีอายุขึ้นมาหน่อยใช่ไหมอ่าเก่งมากเลยนะคะวัยผู้ใหญ่นั่นเองและภาพสุดท้ายค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเป็นวัยชรานั่นเองค่ะดังนั้นนะคะในการวาดภาพใบหน้าของคนนะคะก็สามารถที่จะวาดภาพที่แสดงถึงช่วงวัยต่างๆได้ด้วยนะคะ และนักเรียนสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าการวาดภาพใบหน้าของเรานั้นมีขั้นตอนอย่างไรบ้างเอ่ยโอโ้โหเยี่ยมมากๆเลยคะ่ะใช่แล้วค่ะการวาดภาพใบหน้าของเรานะคะก็จะเริ่มจากการวาดรูปร่างของใบหน้าก่อนนะคะแล้วจากนั้นเราก็จะเติมส่วนประกอบต่างๆนะคะของใบหน้านั่นเองคะ่ะและนักเรียนบอกคุณครูได้ไหมคะว่าในการวาดภาพร่างกายนั้นนะคะ มีขั้นตอนอย่างไรบ้างเอ่ยเยี่ยมมากเลยค่ะใช่แล้วนะคะเราจะเริ่มจากการวาดส่วนหัวก่อนนะคะแล้วก็วาดลำตัวนั่นเองนะคะจากนั้นเราจึงค่อยเติมส่วนประกอบนะคะอวัยวะแล้วก็ใบหน้านั่นเองค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะแสดงว่านักเรียนนะคะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพื้นฐานการวาดภาพคนเป็นอย่างดีเลยนะคะเก่งมากๆเลยนะคะ แล้ววันนี้ค่ะเราจะมาเข้าสู่ห้องเรียนทัศนศิลป์ของเรากันอีกครั้งนะคะ,ะแน่นอนค่ะวันนี้เราจะได้วัดภาพระบายสีกันอีกแล้วนะคะเตรียมอุปกรณ์กันพร้อมหรือยังคะเยี่ยมมากๆเลยนะคะดังนั้นเราไปเริ่มเรียนรู้กันต่อเลยนะคะ,ะมาดูภาพนี้ค่ะครูมีภาพมาฝากอีกแล้วจากภาพนี้นะคะเห็นอะไรบ้างเอ่ย เยี่ยมมากเลยค่ะใช่แล้วภาพนี้นะคะก็เป็นภาพเกี่ยวกับภาพครอบครัวนั่นเองนักเรียนบอกครูดได้ไหมคะว่าสมาชิกนะคะในครอบครัวนั้นมีใครบ้างเอย่ยเก่งมากเลยค่ะใช่แล้วประกอบไปด้วยตัวเรานะคะพอ่อคุณแม่นะคะแล้วก็บางคนนะคะก็มีพี่บางคนก็มีน้องด้วยนั่นเองค่ะเรามาดูภาพกันต่อเลยนะคะ ภาพนี้ค่ะจากภาพนักเรียนเห็นอะไรบ้างคะเยี่ยมมากเลยค่ะใช่แล้วค่ะภาพนี้เป็นภาพครอบครัวนั่นเองบอกครูคได้ไหมคะว่าสมาชิกในครอบครัวภาพนี้ค่ะมีใครบ้างเอ่ยอ่ามีใครบ้างคะเยี่ยมมากเลยค่ะใช่แล้วนะคะมีตัวเรานะคะมีพ่อมีแม่นะคะมีคุณปู่คุณย่า คุณตาคุณยายลุงมีป้านะคะมีคุณนาแล้วก็มีคุณอาที่อยู่ในรูปครบเลยค่ะดังนั้นสมาชิกในครอบครัวเยอะไหมคะาเยอะใช่ไหมดังนั้นนะคะเราจะเรียกครอบครัวที่มีสมาชิกเยอะแบบนี้ว่าอะไรเอ่ยเยี่ยมมากมาเลยค่ะใช่แล้วค่ะเรียกว่าเป็นครอบครัวใหญ่นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการวาดภาพเกี่ยวกับครอบครัวนะคะ ครอบครัวก็ประกอบไปด้วยนะคะสมาชิกในครอบครัวได้แก่ตัวเรานะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือบางครอบครัวนะคะก็มีคุณปู่นะคะคุณย่าคุณตาคุณยายนะคะแล้วก็มีคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะคะซึ่งอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่นั่นเองค่ะเราไปดูภาพกันต่อเลยนะคะจากภาพนี้ค่ะนักเรียนเห็นอะไรบ้างเอ่ย เยี่ยมมากๆเลยค่ะใช่แล้วค่ะจากภาพนะคะเราเห็นเด็กผู้ชายนะคะกำลังเล่นฟุตบอลอยู่นั่นเองและนักเรียนค่ะบอกค,คุณครูได้ไหมคะว่าลักษณะประจำตัวของผู้ชายคนนี้น่าจะเป็นอย่างไรเอ่ยเยี่ยมมากเลยค่ะใช่แล้วคนคนนี้นะคะเขาน่าจะชอบเล่นฟุตบอลนั่นเองค่ะเอและนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่านักเรียนทราบได้อย่างไรคะ เก่งมากๆเลยค่ะใช่แล้วค่ะเราก็สังเกตจากบุคลิกแล้วก็ท่าทางในภาพนี้นั่นเองค่ะเรามาดูภาพกันต่อเลยนะคะภาพนี้ค่ะนักเรียนเห็นอะไรบ้างเอ่ยใช่แล้วค่ะภาพนี้นะคะก็เป็นภาพเด็กผู้หญิงนะคะกําลังถือไอศครีมนั่นเองนะคะและนักเรียนพอจะบอกค,คุณครูได้ไหมคะว่าลักษณะประจําตัวของผู้หญิงคนนี้นะคะน่าจะเป็นอย่างไรเอ่ย เยี่ยมมากเลยค่ะผู้หญิงคนนี้นะคะน่าจะชอบรับประทานไอศครีมนั่นเองค่ะเราสังเกตจากอะไรนะเก่งมากเลยค่ะเราสังเกตจากบุคลิกแล้วก็ท่าทางที่ปรากฏอยู่ในภาพนี้นั่นเองค่ะมาดูภาพกันต่อเลยนะคะจากภาพนี้ค่ะนักเรียนเห็นอะไรบ้างเอ่ยเยี่ยมมากเลยค่ะใช่แล้วค่ะเราเห็นหญิงสาวนะคะกำลังร้องเพลงนั่นเองนะคะ และนักเรียนพอจะบอกครูได้ไหมคะว่าลักษณะประจําตัวของเขาเป็นอย่างไรคะอ่าเป็นอย่างไรเอ่ยเยี่ยมมากเลยค่ะใช่แล้วนะคะหญิงสาวคนนี้ก็น่าจะชอบร้องเพลงนั่นเองค่ะอ่าเราสังเกตจากอะไรนะเยี่ยมมากเลยค่ะเราสังเกตจากบุคลิกแล้วก็ท่าทางที่ปรากฏในภาพนี้นั่นเองค่ะเก่งม,งมากๆเลยเราไปดูภาพกันต่อเลยนะคะภาพนี้ค่ะ นักเรียนเห็นอะไรบ้างเอ่ยเยี่ยมมากเลยค่ะใช่แล้วนะคะภาพนี้ก็เป็นภาพผู้หญิงนะคะกำลังถือหนังสือนั่นเองค่ะ,ะนักเรียนพอจะเดาได้ไหมคะว่าผู้หญิงคนนี้ค่ะมีอาชีพอะไรเอ่ยเยี่ยมมากๆเลยค่ะน่าจะมีอาชีพเป็นครูสอนหนังสือนั่นเองค่ะและนักเรียนพอจะบอกครูได้ไหมคะว่าสังเกตจากอะไรกันเอ่ย โอ้โหเก่งมากเลยนะคะใช่แล้วค่ะเราก็สังเกตจากการแต่งกายของผู้หญิงในภาพนี้นั่นเองค่ะเราไปดูภาพกันต่อเลยนะคะจากภาพนี้ค่ะนักเรียนเห็นอะไรบ้างเอ่ยเยี่ยมเลยค่ะใช่แล้วภาพนี้นะคะก็คือภาพผู้หญิงนะคะใส่ชุดพยาบาลเองค่ะลองเดาดูซินะคะว่าเขาน่าจะมีอาชีพอะไรเอ่ย เยี่ยมมากเลยค่ะเขาน่าจะมีอาชีพเก่งม,มากเลยใช่แล้วน่าจะเป็นพยาบาลแน่นอนนะคะสังเกตจากอะไรนะเยี่ยมมากเลยค่ะเราสังเกตจากการแต่งกายของคนในภาพนี้นั่นเองค่ะไปดูภาพกันต่อเลยนะคะภาพนี้ค่ะจากภาพเห็นอะไรเอย่ยเก่งม,มากเลยค่ะใช่แล้วภาพนี้นะคะเราหเห็น ผู้ชายนะคะใส่แว่นแล้วก็สวมเสื้อกาวนะคะสีขาวด้วยนักเรียนลองทายดูสิคะว่าเขามีอาชีพอะไรเอ่ยเยี่ยมมากเลยค่ะใช่แล้วเขาน่าจะเป็นแพทย์หรือว่าเป็นคุณหมอนั่นเองค่ะสังเกตจากอะไรกันนะคะเก่งมากเลยค่ะใช่แล้วเราสังเกตจากการแต่งกายของเขานั่นเองค่ะดังนั้นนะคะในการวาดลักษณะประจำตัวนะคะ ก็จะต้องแสดงถึงสิ่งที่ชอบนะคะแล้วก็แสดงท่าทางที่เป็นตัวเราด้วยนะคะเช่นชอบเล่นฟุตบอลนะคะชอบรับประทานไอศครีมนะคะหรือว่าชอบร้องเพลงนั่นเองค่ะและในการวาดภาพคนอื่นนะคะเราก็ควรที่จะวาดการแต่งกายนะคะที่สามารถแสดงถึงอาชีพของแต่ละคนได้ด้วยะค่ะเรามาดูภาพกันต่อเลยนะคะจากภาพค่ะนักเรียนเห็นอะไรบ้างเอ่ย โอ้โหเห็นเยอะแยะมากเลยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยเราเห็นทั้งบ้านทั้งตึกนะคะเห็นต้นไม้นะคะอ่าเห็นรถยนต์เห็นนกนะคะแล้วก็เห็นดอกไม้นั่นเองค่ะซึ่งนักเรียนบอกค,คุอครูได้ไหมคะว่าสิ่งเหล่านี้นะคะเกี่ยวข้องกับการวาดภาพครอบครัวอย่างไรเอ่ยเยี่ยมเลยค่ะใช่แล้วสิ่งเหล่านี้นะคะก็เป็นสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรานั่นเองค่ะมาดูภาพกันต่อเลยนะคะว้าวเห็นตัวอะไรบ้างคะใช่แล้วค่ะเราเห็นสุนัขนะคะเห็นแมวนะคะเห็นปลาด้วยนะคะน่ารักไหมเอ่ยอาสัตว์ต่างๆเหล่านี้น่าจะเป็นสัตว์ประเภทไหนเอ่ย เก่งมากๆเลยค่ะใช่แล้วน่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะคะและนักเรียนพอจะบอกครูได้ไหมคะว่าสิ่งเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสุนัขแมวปลานะคะเกี่ยวข้องกับการวาดภาพครอบครัวอย่างไรคะเก่งมากๆเลยค่ะใช่แล้วค่ะสิ่งนี้นะคะก็เป็นสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเรานั่นเองค่ะ ดังนั้นนะคะในการวาดภาพเกี่ยวกับครอบครัวนะคะเราก็จะต้องวาดสิ่งต่างๆนะคะที่อยู่รอบตัวด้วยนะคะเพราะรอบๆตัวของเรานะคะก็มีทั้งสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะคะในธรรมชาตินะคะรวมถึงตัวเราด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงสิ่งก่อสร้างนะคะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวของเรานั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเราจึงต้องฝึกวาดสิ่งต่างๆ,ๆเหล่านี้นะคะเพื่อนํามาประกอบ การวาดภาพให้เกิดความสมบูรณ์นั่นเองค่ะเรามาดูภาพกันต่อเลยนะคะจากภาพนี้ค่ะนักเรียนเห็นอะไรบ้างเอ่ยเก่งมากเลยค่ะใช่แล้วเราเห็นคนในครอบครัวนะคะกำลังรับประทานอาหารกันอย่างมีความสุขเลยใช่ไหมคะและนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าสิ่งเหล่านี้นะคะเกี่ยวข้องกับการวาดภาพครอบครัวอย่างไรเอ่ย เยี่ยมมากเลยค่ะใช่แล้วเป็นกิจกรรมในบ้านนั่นเองค่ะเรามาดูภาพกันต่อเลยนะคะภาพนี้ค่ะเราเห็นอะไรบ้างเอ่ยเยี่ยมมากเลยค่ะใช่แล้วภาพนี้นะคะก็เป็นภาพคนในครอบครัวนะคะกำลังนั่งพักผ่อนนะคะดูทีวีกันอยู่ในบ้านนั่นเองค่ะแล้วบอกค,คุณครูได้ไหมคะว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะเกี่ยวข้องกับการวาดภาพคนอย่างไรบ้างคะ เยี่ยมมากเลยค่ะใช่แล้วค่ะเป็นกิจกรรมในบ้านนั่นเองค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะดังนั้นค่ะกิจกรรมในบ้านนะคะในการวาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวนั้นบางครั้งนะคะเราก็อาจจะวาดภาพครอบครัวนะคะในการทํากิจกรรมต่างๆค่ะเช่นการนั่งพักผ่อนในบ้านนะคะหรือจะเป็นภาพการรับประทานอาหารร่วมกันอย่างมีความสุขก็ได้ค่ะ เอาละค่ะเรามาดูภาพกันต่อเลยนะคะภาพนี้ค่ะจากภาพนักเรียนเห็นอะไรบ้างคะเยี่ยมมากเลยค่ะใช่แล้วเราเห็นคนในครอบครัวนะคะกําลังไปทำบุนที่วัดนั่นเองบอกค,คุณครูได้ไหมค่ะว่าสิ่งนี้นะคะเกี่ยวข้องกับการวาดภาพครอบครัวอย่างไรเอ่ยเยี่ยมมากเลยค่ะใช่แล้วค่ะเป็นกิจกรรมนอกบ้านนั่นเองค่ะมาดูอีกภาพนะคะ จากภาพค่ะนักเรียนเห็นอะไรบ้างเอ่ยเยี่ยมมากเลยค่ะใช่แล้วเราเห็นคนในครอบครัวนะคะกำลังไปเที่ยวทะเลนั่นเองค่ะและนักเรียนบอกคุณรูได้ไหมคะว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะเกี่ยวข้องกับการวาดภาพครอบครัวอย่างไรคะโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยค่ะใช่แล้วค่ะเป็นกิจกรรมนอกบ้านนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะกิจกรรมนอกบ้านค่ะ ครอบครัวของเรานะคะก็จะมีกิจกรรมที่ทําร่วมกันนะคะเช่นไปทําบุญที่วัดนะคะหรือไปเที่ยวทะเลเรานะคะก็สามารถที่จะวาดภาพสถานที่ต่างๆนะคะประกอบให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะดังนั้นนะคะส่วนประกอบของภาพต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพใช่แล้วค่ะภาพสิ่งต่างๆรอบตัวหรือภาพกิจกรรมในบ้านนะคะแล้วก็ภาพ กิจกรรมนอกบ้านนั่นเองนะคะซึ่งในการวาดภาพเกี่ยวกับครอบครัวนะคะเราควรที่จะวาดภาพสิ่งต่างๆรอบตัวด้วยนะคะที่เป็นส่วนประกอบของภาพเพื่อนํามาประกอบนะคะให้ภาพนั้นเกิดความสมบูรณ์นั่นเองค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะขอชื่นชมนักเรียนทุกคนที่มีความตั้งใจในการเรียนรู้ในวันนี้ด้วยนะคะแล้ววันนี้ค่ะมาสู่ช่วงกิจกรรมคิดวิเคราะห์ของเรากันต่อเลยนะคะ กิจกรรมคิดวิเคราะห์ของเราในวันนี้ค่ะคุณครูจะให้นักเรียนร่วมการวิเคราะห์เปรียบเทียบนะคะการวาดภาพคนนะคะกับการวาดภาพเกี่ยวกับครอบครัวค่ะว่ามีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรค่ะลงในแผ่นภาพดังนี้นะคะ,ะคุณครูจะให้เวลานักเรียนในการคิดวิเคราะห์นะคะไปเริ่มกันได้เลยค่ะ หมดเวลาแล้วนะคะเอาละค่ะตอนนี้น่าจะมีคำตอบกันอยู่ในใจกันแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเราไปฟังแนวคำตอบพร้อมกันเลยนะคะไปดูแนวคำตอบกันเลยค่ะแนวคำตอบนะคะการวัดภาพคนนั้นก็จะเป็นการวัดภาพคนนะคะที่มีใบหน้าแล้วก็ลักษณะต่างๆนั่นเองนะคะ ที่สามารถแสดงถึงเพศแล้วก็วัยต่างๆได้นะคะและเพื่อทำให้ภาพนั้นสมบูรณ์นะคะเราก็จะต้องวาดร่างกายด้วยนะคะซึ่งเรานะคะสามารถที่จะวาดภาพคนนะคะในท่าทางต่างๆที่หลากหลายได้ด้วยเช่นกันค่ะและการวาดภาพเกี่ยวกับครอบครัวนะคะก็จะเป็นการวาดภาพสมาชิกของคนในครอบครัวนะคะ จึงจะต้องวาดลักษณะประจำตัวนะคะของแต่ละบุคคลน,นั้นนะคะและจะต้องวาดสิ่งต่างๆนะคะที่เป็นส่วนประกอบของภาพนะคะที่เกี่ยวข้องของภาพนี้นะคะให้สมบูรณ์นั่นเองค่ะและสิ่งที่เหมือนกันนะคะก็คือมีการวาดภาพคนนะคะในลักษณะท่าทางต่างๆที่หลากหลายนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะตอบถูกกันทุกคนไหม โอ้โหเยี่ยมมากๆเลยนะคะแสดงว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการวาดภาพครอบครัวได้เป็นอย่างดีเลยนะคะดังนั้นค่ะเรามาลองสรุปความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวาดภาพครอบครัวกันอีกครั้งนะคะอ่าเยี่ยมมากเลยค่ะใช่แล้วค่ะในการวาดภาพครอบครัวนะคะก็ควรที่จะวาดสิ่งต่างๆนะคะที่อยู่รอบตัวด้วยนะคะ เพื่อนำมาประกอบภาพนะคะที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในครอบครัวนะคะทำให้ภาพนั้นเนี่ยดูมีความสมบูรณ์มากยิขึ้นนั่นเองค่ะและวันนี้ค่ะมาสู่ช่วงภาระงานชิ้นงานของเราในวันนี้กันต่อเลยนะคะภาระงานชิ้นงานของเราในวันนี้ค่ะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะวาดภาพระบายสีนะคะในหัวข้อครอบครัวของฉันพร้อมทั้งตั้งชื่อผลงานมาด้วยนะคะ ซึ่งค,คุณครูค่ะก็มีเกณฑ์การประเมินผลงานดังต่อไปนี้ค่ะนักเรียนพอจะเข้าใจเกณฑ์การประเมินกันแล้วใช่ไหมคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะเตรียมอุปกรณ์กันพร้อมหรือ e ยังเอ่ยเยี่ยมมากเลยแล้วคิดหรือยังคะว่าจะวาดใครก่อนดีในสมาชิกของคนในครอบครัวคิดแล้วใช่ไหมคะดังนั้นค่ะเราไปเริ่มปฏิบัติกิจกรรมกันได้เลยนะคะเชิเลยค่ะ หมดเวลาแล้วนะคะโอ้โหแอบเห็นผลงานของนักเรียนสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะมีการวาดภาพครอบครัวนะคะบางคนก็เป็นครอบครัวใหญ่นะคะบางคนก็เป็นครอบครัวเล็กนั่นเองโอ้โหสวยงามามากๆเลยขอชื่นชมนักเรียนทุกคนเลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะหลังจากที่เราปฏิบัติกิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาร่วมกันสรุปหลักการหลังการปฏิบัติกิจกรรมพร้อมกันเลยนะคะ วันนี้ค่ะเราได้เรียนรู้ในเรื่องของการวาดภาพเกี่ยวกับครอบครัวนั่นเองซึ่งเป็นการวาดภาพเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวของเรานะคะโดยจะต้องวาดลักษณะประจําตัวของบุคคลนั้นๆน,น,นะคะหรือว่าวาดเครื่องแต่งกายนะคะที่สามารถแสดงถึงอาชีพของแต่ละคนนั่นเองนะคะและจะต้องวาดภาพสิ่งต่างๆนะคะรอบตัวนะคะเพื่อเป็นส่วนประกอบของภาพนะคะก็จะทําให้ภาพนั้นนะคะมีความ สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะขอชื่นชมนักเรียนทุกคนเลยที่มีความตั้งใจเรียนกันในวันนี้ค่ะแล้ววันนี้นะคะหลังจากที่นักเรียนได้วัดภาพระบายสีนะคะในหัวข้อครอบครัวของฉันกันไปแล้วนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนค่ะออกมานําเสนอผลงานของตอนเองให้กับเพื่อนและคุณครูฟังค่ะโดยที่เพื่อนและคุณครูนะคะก็จะร่วมกันประเมินผลงานของนักเรียนนะคะ แล้วก็ร่วมกันนะคะแสดงนะคะความคิดเห็นนะคะแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมค่ะและหลังจากที่นักเรียนนะคะนำเสนอผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็ลองประเมินความพึงพอใจในผลงานของตนเองดูซิว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพื่อเป็นการสะท้อนหาแนวทางในการพัฒนาผลงานของตนเองค่ะให้ดียิ่งขึ้นในครั้งต่อไปนั่นเองแล้ววันนี้นะคะมีใครบ้างไหมเอ่ยที่จะเป็น สองคนเก่งนะคะออกมานำเสนอผลงานให้กับเพื่อนและคุณครูฟังมีไหมคะนะใครอยากจะโชว์ผลงานสมาชิกในครอบครัวบ้างเอ่ยโอ้เยี่ยมมากเลยค่ะเราได้ตัวแทนสมาชิกคนเก่งของเราแล้วนะคะขอเชิญเพื่อนคนเก่งนะคะออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะ เก่งมากๆเลยนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยปรบมือให้กับเพื่อนคนเก่งของเราอีกครั้งนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะผลงานของเพื่อนนะคะมีความสวยงามนะคะแล้วก็แสดงถึงครอบครัวใหญ่นะคะแล้วก็ครอบครัวเล็กได้อย่างสวยงามแล้วก็สมบูรณ์มากเลยนะคะขอชื่นชมนักเรียนที่ออกมานาเสนอผลงานได้นะคะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอชื่นชมนักเรียนทุกคนเลยนะคะที่ ปฏิบัติกิจกรรมนะคะด้วยความตั้งใจกันในวันนี้ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะค,คุณครูก็มีตัวอย่างผลงานของนักเรียนมาให้ชมกันด้วยนะคะไปชมกันได้เลยค่ะว้าวภาพนี้สวยงามไหมคะโอ้โหสวยงามมากเลยประกอบไปด้วยพ่อแม่นะคะแล้วก็ตัวเรานะคะชื่อผลงานนะคะก็คือครอบครัวที่อบอุ่นนั่นเองนะคะ สิ่งต่างๆรอบตัวที่อยู่ในรูปนี้นะคะก็จะมีทั้งมีบ้านนะคะมีรถยนต์แล้วก็มีดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะตามห้ภาพนี้สมบูรณ์ไม่เอ่ยใช่แล้วค่ะภาพนี้ดูแล้วสวยงามสมบูรณ์นั่นเองค่ะชื่นชมนักเรียนทุกคนมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะหลังจากที่เราได้นำเสนอผลงานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เพื่อเป็นการทดสอบนะคะว่านักเรียนนะคะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เรียนไปแล้วมากน้อยเพียงไรค่ะคุณครูก็มีกิจกรรมชวนคิดชวนตอบนะคะมาให้นักเรียนเพื่อเป็นการทดสอบความรู้ของนักเรียนค่ะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มข้อแรกกันเลยค่ะข้อแรกค่ะภาพในข้อใดน,นะคะแสดงถึงลักษณะประจําตัวของคนคนนั้นคะ3 2 1ค่ะ หมดเวลาแล้วนะคะ,ฉะเฉลยค่ะคำตอบก็คือข้อที่สามนั่นเองนะคะดูแล้วเขาน่าจะใช่แล้วค่ะดูแลเขาน่าจะเป็นคนรักสัตว์นะคะเพราะว่าเขาอุ้มสัตว์อย่างถนุถนอมมากเลยนะคะอ่าข้อต่อไปค่ะสิ่งใดที่จะช่วยบอกถึงอาชีพของคุณแม่นะคะถ้าหานักเรียนจะต้องวาดภาพคุณแม่ที่เป็นพยาบาลค่ะข้อที่หนึ่งค่ะ เครื่องแต่งกายข้อที่2ค่ะท่าทางและข้อที่3ค่ะใบหน้าค่ะ3 2 1ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะ,ฉะเฉลยค่ะคำตอบก็คือการวาดภาพเครื่องแต่งกายนั่นเองค่ะและข้อสุดท้ายนะคะภาพคุณแม่กำลังทำอาหารนะคะนักเรียนคิดว่าควรจะวาดสิ่งใดลงไปในภาพคะ 1ค่ะตู้เย็น2โทรทัศน์และ3ค่ะตู้เสื้อผ้า3 2 1ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะ,ฉะเฉลยค่ะคำตอบก็คือข้อที่1นนั่นเองนะคะเราควรที่จะวาดตู้เย็นนะคะลงในภาพคุณแม่ที่กำลังทำอาหารนั่นเองค่ะใครตอบถูกทุกข้อบ้างคะยกมือขึ้นหน่อย โอ้โหทุกคนเลยปลอกมือให้กับตนเองด้วยนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยคุณครูประทับใจมากขอชื่นชมนักเรียนทุกคนในวันนี้ด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการวาดภาพเกี่ยวกับครอบครัวกันไปแล้วนะคะคุณครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่านักเรียนจะนําความรู้ที่ได้รับในวันนี้นะคะไปใช้ในการเรียนวิชาทัศนศิลป์นะคะนักเรียนสามารถที่จะนําผลงานของนักเรียนที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะ ไปเผยแพร่ลงในโซเชียลมีเดียต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นผ่านทางช่องทางไลน์ทาง Facebook ทาง i ิน t a g r กรนะคะหรือว่าทาง Youtube เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้นะคะให้แก่ผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อไปค่ะและวันนี้นะคะสำหรับเนื้อหาการเรียน,นรู้ของหน่วยที่4นะคะเนื้อหาของเราก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะและเรามาพบกับคุณครูกันดวีได้ใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ